Brainside Podcast is what you're listening to. สรุป8ยุทธศาสตร์ transform ประเทศไทยในสายตาของสุภชัยเจรวนนท์สวัสดีครับ Brand Insight Podcast กับผมเมธจาก Brand Insight ครับสวัสดีครับและผมบอย Brand Insight Talk ครับโอเคเป็นรายการนะเติมให้ขอบคุณมากตอนนี้นี่ต้องบอกว่าบอยเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะก็โหเมาส์กันเนี่ยสัปดาห์หนึ่งมาตัว2ตัวต่อให้วันไหนไม่ได้นั่งทอล์กเมาส์มอยนะก็ยังมีเรามาพอดแคสต์มีรีวิวด้วยอ๋อมีพอดแคสต์ด้วยใช่อ่ะแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องเมื่อกี้บอกแล้วว่าเป็นสรุป8ยุทธศาสตร์ transform ประเทศไทยความน่าสนใจก็คือว่ามันเป็นเวทีที่คุณสุภชัยเจรวนนท์ซึ่งเขาคือ CEO ของเครือเจริญโภคภัณฑ์และเป็นประธานกรรมการของ True Corporation ด้วยเขาไปขึ้นเวทีที่ชื่อว่า Thailand 2020ก้าวข้ามพายุเศรษฐกิจอันนี้จัดโดยหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจครับผมแต่ว่าความน่าสนใจตรงนี้พูดในนามของ CP นะในนามของ True Corporation เอ้ยมันต้องน่าสนใจอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นการฉายภาพความเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าโลกธุรกิจระดับโลกแล้วเขาค่อยๆ ย่อยลงมาถึงในประเทศไทยและมากกว่านั้นคือฉายภาพของปีก่อนๆและฉายภาพในอนาคต2020 2021และมากกว่านั้นด้วยอนาคตใช่ฟังดูแล้วมันน่าติดตามน่าสนใจแล้วคนระดับนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยคือมันก็เลยมาเป็นที่มาของพอดแคสต์ตอนนี้ว่าเราต้องมาพูดคุยกันก็คือว่าสรุปให้ฟังแล้วกันหลายคนอาจจะไม่สะดวกถ้าจะต้องไปฟังคุณสุภชัยพูดประมาณสัก1ชั่วโมงอ๋อใช่ตอนแรกผมเปิด ตอนที่เขาขึ้นพูดบนเวทีเอ้ยาวนะยาวแต่แบบว่าเป็นยาวที่ความรู้สึกว่าแป๊บเดียวเองเพราะว่าข้อมูลมันแน่นมากแล้วสไลด์ก็คือเขาเล่ามาตั้งแต่ระดับสเกลแบบระดับโลกแล้วไล่ลงมาจนถึงระดับประเทศไทยจะบอกว่าเป็นเอาลุกของเอาลุกทางด้านเศรษฐกิจใช่เริ่มเลยดีกว่าตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าในคลิปเนี่ยในการบรรยายครั้งเนี้ยของคุณสุภชัยเนี่ยเขาเรียกว่ามีการพูดถึงเมกะเทรนด์ใหญ่ของโลกใน7หัวข้อแต่ก่อนตอนแรกที่เขาจะพูดถึงเมกะเทรนเนี่ยเขาฉายภาพที่น่าสนใจก็คือบอกว่าเอาก็จริงแล้วตอนนี้โลกกำลังปั่นป่วนในแง่เศรษฐกิจเหมือนกันนะประเทศที่เป็นเจ้ามหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ต่ำลงแล้วไม่แต่จีนเองจีนที่เป็นมหาอำนาจอันดับ2ตอนนี้การเติบโตของเศรษฐกิจที่โตมาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็ลดลง มันเป็นเรื่องของปัจจัยการอย่างเช่น a trade warเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญการค้ามันมีเรื่องของเทควอร์ด้วยซ้ำที่เป็นเรื่องของการต่อสู้กันระหว่างประเทศแล้วยักษ์พอเวลาสู้กันเนี่ยเราที่เป็นมดเราก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งใช่ใช่ไหมอ่ะทีนี้ใน7เมกะเทรนด์เรารีแคปให้ฟังเร็วๆเลย7เมกะเทรนด์เนี่ยครับก็จะมีประกอบไปด้วยดิจิทัลคอนเนคทิวิตี้แอนด์คอนเวอร์เจนต์มันคืออะไรก่อนมีข้อ2มีอินฟราสตรัคเจอร์เดเวลลอปเมนต์ข้อ3มีเออร์เบนไนเซชั่นข้อ4มีเฮลand wellness ข้อ5มี brick and click ข้อ6มี social trend และข้อ7คือ new business model เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันโอเคข้อ1ก่อนเลยครับ digital connectivity and convergence คืออย่างนี้ mega trend ที่เขาบอกเนี่ยจริงๆมันเป็นการเอาลุกไปอีก5ปีข้างหน้าเลยนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยที่บอกว่าเป็น digital connectivity ก็คือการเชื่อมต่อทางด้านของดิจิตอลที่มันจะต้องมีมากขึ้นคือแน่นอนแหละทุกวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องของ digital economy ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้ซื้อของอย่างเช่นยกตัวอย่างค้าปลีกมันก็ไม่ใช่เรื่องของการซื้อของหน้าร้านอีกต่อไปละเป็นเรื่องของออนไลน์เป็นเรื่องของการทำเขาเรียกว่าอะไรซื้อของเนี่ยไทยซื้อของจากจีนหรือว่าซื้อของข้ามประเทศข้ามอะไรกันมันไม่มีพรมแดนแล้วเดิมเราเคยคิดกันว่ายังไม่เคยเห็นของเลยทำไมเรายอมจ่ายตังค์ทุกวันนี้นี่คือกดจ่ายตังค์กันเป็นว่าเล่นและรอของมาส่งที่บ้านใช่นี่แหละแล้วพอเข้าไปสู่ยุคแบบนั้นเนี่ยคำว่าดิจิตอลอีโคโนมีมันมากับคำหนึ่งที่คุณสุภชัยใช้ก็คือคำว่าอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้มันจะไปเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นเรื่องของธุรกิจที่มันจะเปลี่ยนโฉมรูปแบบการทำธุรกิจแบบเดิมๆไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าอย่าลืมว่าเรื่องนี้ก็มาพร้อมกับดิจิตอลดีวายมันก็จะมาคู่ๆกันว่าการขยายตัวของดิจิตอลมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความเขาเรียกว่าจะบอกว่าความเหลื่อมล้ำอ่ะมันก็คือเรื่องของดิจิตอลเหมือนกันคือเรียกว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถกระจายมันออกไปได้จริงๆเนี่ยก็จะกระจุกอยู่ในเมืองอย่างเดียวใช่อันนี้คือในประเด็นเรื่องของดิจิตอลคอนเนคทิวิตี้ประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์ดีเวลลอปเมนต์เรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนี่บอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเรื่องเบสิกที่หลายคนยังคิดว่าเอ้ามันคือการสร้างตึกสร้างถนนเหรอจริงๆไม่ใช่เพราะว่าอินฟราสตรัคเจอร์มันไปไกลกว่านั้นแล้วเราพูดถึง
รถไฟความเร็วสูงหรือว่านี่คุณสุประชัยก็ใช้คำว่าไฮเปอร์ลูปด้วยนะใช่เขาบอกมันมีการเมนชั่นเรื่องนี้ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการเอาจริงๆนะเมกะเทรนที่เราจะพูดถึง7เมกะเทรนตรงนี้นะมันจะเป็นค่อนข้างจะเรื่องเดียวกันเลยแต่มันเป็นการซอยย่อยออกมาให้เห็นแต่ละประเด็นชัดขึ้นสมมุติเราเอาข้อ1บวกข้อ2ข้อ1คือ connectivity ที่เป็นการเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อในความหมายออฟไลน์และออนไลน์ด้วยนะไม่ใช่แค่ออนไลน์นะออฟไลน์ด้วยทำให้รถไฟความเร็วสูงมีผลไงมันคือโลจิสติกนั่นแหละทำให้เราเชื่อมถึงกันได้นั่นแหละแล้วจริงๆมันนำไปสู่ข้อที่3ของเมกะเทรนด้วยก็คือ urbanization นี่คือ smart cityจริงๆพอพูดคำว่า smart city แล้วจะไปต่อเลยไหมเร็วๆเลยนะคือข้อ4คือ health and wellness หรือ well-being เดียวกันมันคืออะไร smart city เมื่อกี้บอยบอกมันคือ smart health มันคือจริงๆลากไปถึง smart education smart logistics มันเอาคำว่า smart ไปนำหน้าบางทีฟังดูแล้วแบบก็แค่ใช้คำว่า smart นำหน้าหรือเปล่าแค่เปลี่ยนคำให้มันดูเท่ขึ้นหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆมันเป็นเรื่องของการนำเอา data มาใช้มากขึ้นเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในทุกๆภาคส่วนจริงๆทุกจุดอ่ะจะบอกว่า Internet of Things ก็คือมันต้องมีการคอนเนคกันหมดนะทีนี้พอจะพูดเรื่องนี้ปุ๊บมัน Internet of Things มันต้องพูด 5G ด้วย 5G ก็ต้องมากับเรื่องพวกนี้ด้วยโอ้ 5G นี่มีผลอย่างมากใช่คุณจะทำ Smart City ได้สมมุตินะยกตัวอย่างเช่นเราจะทำยังไงให้แก้ปัญหารถติดในเมืองเป็นบางจุดถ้าเราใช้ 5G มาทำเรื่อง Smart City เช่นควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ Real Time ผ่านตัว 5G ครับแล้วใช้กล้องอัจฉริยะดูว่าจะระบายรถจากแยกนี้ไปแยกนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเรื่องเดียวกันหมดเลยที่สำคัญคือทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คนทำนะมันคือ AI มันใช้ระบบอัตโนมัติใช้หุ่นยนต์ได้ใช่ทีนี้คุณสุประชัยเขาก็จะพูดว่าเขาผ่านงานของโอเปอเรเตอร์มาก่อนพวกนี้ก็คือ True Corporation ตั้งแต่แรกสุดอาจจะเป็น Telecom Asia อันนี้คือนานมากนะทำมาตลอดทางเนี่ยคุณสุประชัยบอกเลยว่า 5G เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดคำว่าทั้งหมดก่อนหน้าเนี้ยไม่ว่าจะเป็น urbanization ไม่ว่าจะเป็นย้อนกลับไป infrastructure digital connectivity 5G จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นgame changer จริงๆครับเรื่องของกลับไปข้อ4อย่างที่บอกเมื่อกี้บอกว่าเรื่องของ health เรื่องของสุขภาพเนี่ยเรียกว่าจะกลายเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งของโลกใบนี้ตอนนี้เทรนด์เรื่องสุขภาพมาแรงมากคือถ้าเราอยู่ในวงการแบบว่าการแพทย์ไปตามๆเขาหน่อยนะเขาจะพูดกันเรื่องของการทำให้มนุษย์แก่ช้าลงเขาบอกว่าตัวที่มันฆ่าชีวิตมนุษย์ไปเนี่ยมันคือโรคที่ชื่อว่าความแก่ความชราแล้วถ้าเราไปปรับเปลี่ยนพลิกเซลล์ตัวนั้นได้อะเพราะถ้าเราจะเข้าใจไม่ผิดนะมันชื่อเซลล์ว่าเป็นเทโลเมียร์แล้วถ้าเราไปใช้วิทยาการทางการแพทย์ปรับเซลล์ตัวนั้นให้มันยาวขึ้นก็หมายความว่าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อได้บางคนอ่ะเสียชีวิตเพราะว่าแก่พอแก่ปุ๊บเซลล์มันเสื่อมสึกอะไรพวกนี้ไงนี่แหละนี่เวลาเราพูดกันเนี่ยมันทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันทุกข้อเลยที่บอยบอกในกระเทนถ้าข้ามไปข้อ5 bricks and crick นี่แหละคืออะไรครับมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็เข้ากับเรื่องแรกเลยคือคุณจะทำเศรษฐกิจให้มันเป็นดิจิตอลให้มันเป็นอินเทอร์เน็ตเป็นแกนกลางคุณก็ต้องใช้ระบบคลาวด์คุณสุประชัยเขายกตัวอย่างบริษัทระดับโลกก็คือ3บริษัทของที่ใหญ่ที่สุดของโลกนี้ Apple Amazon Microsoft เนี่ยพวกเนี้ยมันเขาทำสิ่งเดียวกันหมดเลยนะคือคลาวด์เขาบอกว่าเป็นคลาวด์คอมพานีใช่สมมุติเราจะมอง Amazon ว่าเป็นบริษัทขายของอีคอมเมิร์ซอย่างเดียวเขาบอกไม่พอเขาไม่ใช่อีคอมเมิร์ซอีกแล้วใช่คือเขามีบริการอีคอมเมิร์ซแต่เขาก้าวข้ามไปเป็นบริษัทคลาวด์แล้วซึ่งถ้าดูรายได้จะชัดเจนมากๆเพราะว่ารายได้ถ้าว่าจำไม่ผิดนี่มากกว่า1ใน4นะที่มาจากคลาวด์ของ Amazon น่ะไอตัว AWS เนี่ยอันเนี้ยมีเซอร์วิสเยอะแยะมากมายใช่แม้แต่Apple Apple เนี่ยโอเครายได้หลักยังเป็น iPhone เป็นฮาร์ดแวร์แต่ว่าในความเป็นจริงตอนนี้เขากำลังบูมเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของบริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Apple TV Plus เรื่องของ Streaming Apple Music เรื่องของบริการ App Store เลยแหละคือทั้งหมดมันคือเรื่องของคลาวด์สำคัญมากหรือสุดท้ายMicrosoft เนี่ยเดิมคนก็เป็น Office เป็นโปรแกรม Office สำหรับสำนักงานหรือว่าขายคอมพิวเตอร์ขายฮาร์ดแวร์แต่จริงๆตอนนี้ Microsoft ทำอะไรเขามี Azure ของเขาทุกอย่าง Azure อยู่บนนั้นแม้แต่ Microsoft Office ที่เราใช้กันก็อยู่บนคลาวด์แล้วนี่แหละนี่คือเรื่องสำคัญถ้าจะปรับให้บริษัทหรือในระดับประเทศเนี่ยไปถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจที่รองรับกับอนาคตแบบดิจิตอลแบบเทคโนโลยีแบบอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยคลาวด์เนี่ยตรงนี้มีจุดหนึ่งที่คุณสุประชัยพูดแล้วน่าสนใจมากเขาพูดถึงว่าเทคโนโลยีมันมาแล้ว AI โรบอทอะไรก็ว่ามาแล้วมันทำให้นำไปสู่ของเรื่องของ health ก็คือเรื่องของสุขภาพคือแปลว่ามันทำงานแทนเรามากขึ้นเราก็จะต้องเ
าเรียกว่าไงนะว่างมากขึ้น หรือว่าหรืออย่างน้อยสุดเราต้องมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นอย่างที่บอยบอกหลายคนก็จะบอกว่าขอให้มันจริงเถอะใช่ไหมวันนี้หุ่นยนต์มาแต่ก็ยังทำงานเท่าๆเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาข้อจริงเราจะทำงานน้อยลงแต่การทำงานน้อยลงของเราเนี่ยเวลาว่างที่เหลือมันจะเอาไปสร้างสรรค์ใช่หรือเปล่าไงก็ต้องถามว่าหรือเปล่าด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใช่ข้อที่6ครับโซเชียลเทรนด์จะก้าวสู่ความเป็นสังคมสูงวัยที่เราเรียกกันติดปากว่าเอจจิ้งโซไซตี้เรื่องนี้ก็สำคัญถ้าฟังพอดแคสต์หรือว่าตามอย่างแบรนด์ไซต์ในบทความหรือแม้กระทั่งวิดีโออย่างแบรนด์ไซต์ทอล์กเราก็พูดเรื่องนี้กันจริงจังเราค่อนข้างเทคซีเรียสเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างช้าๆบางทีเราไม่รู้ตัวนะเราไม่รู้สึกตัวว่าเฮ้ยเรากลายเป็นสังคมสูงวัยแล้วหรอเพราะเราเห็นภาพเราก็จะนึกว่าน่าจะเป็นแต่ญี่ปุ่นมั้งอะไรเงี้ยแต่เราเนี่ยเข้าไปสเตจที่2แล้วไม่เอ่ยผมชอบประโยคนึงมากของคุณสุภชัยแกบอกว่าอย่างงี้ในห้องที่ฟังบรรยายใครอายุเกิน35บ้างพี่แม่ก็คือยกมือเลยไม่ผมไม่ถึง อ๋อ แต่จริงๆคือพอบอกว่าเกิน35คนยกมือกันแบบเกินครึ่งห้องอ่ะเกือบเยอะมากซึ่งคุณสุภชัยบอกว่าเกณฑ์35ปีขึ้นไปก็นับเป็นคนที่อยู่ในวัยที่เข้าสู่ช่วง aging society แล้วคือร่างกายมันสึกหรอลงแล้วเป็นจังหวะที่มันเรียกว่ามันเข้าสู่ในช่วงสเตจที่1อ่ะถ้าเกิดแปลง่ายๆอย่างนั้นที่เราเข้าใจกันคือถ้าเกิดคุณยังไม่อยากเป็นเข้าสู่สเตจของผู้สูงวัยคุณต้องอายุต่ำกว่า35บอยนี่ก็ใกล้แล้วใช่ไหมอ้าวบอยยังบอยนั่งเงียบเลยอ๋อ อันนี้คือเรื่องของก้าวสู่สังคมสูงวัยและสุดท้ายข้อที่7คือ new business model อันนี้เราเห็นกันมาสักพักแล้วคำนี้ new business model มันจะมาพร้อมๆกับคำว่า disruption ก็คืออะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ไปทำให้ธุรกิจเก่าๆมันตายธุรกิจเก่าๆมันตามไม่ทันเรียกว่าถ้าพูดอีกมุมนึงคือธุรกิจเก่าๆเนี่ยมันเป็น pain point มันมีจุดอ่อนหรือจุดที่แบบไม่ดีอ่ะไม่ได้เอื้อต่อการใช้ชีวิตเราอ่ะสิ่งใหม่ๆเขาจะเข้าไป disrupt โดยใช้ดิจิตอลเป็นหลักใช่ในการเข้าไปจัดการมันยกตัวอย่างนี่น่าสนใจคุณสุภชัยเขายกตัวอย่างอย่างดิจิตอลมีเดียวงการข่าวสมมติเราพูดกันวงการข่าวมันก็ต้องหนังสือพิมพ์นี่ไงเราทำพอดแคสต์กันนี่ไงมาเป็นทีวีใช่ไหมมาเป็นออนไลน์เนี่ยเราก็มีพอดแคสต์มีความเป็นออนไลน์มากขึ้นแต่เขายกตัวอย่างอันนึงนะมันอยู่ในสไลด์ชื่อว่าโถเถี่ยวเนี่ยขึ้นมาในสไลด์แล้วแบบเซอร์ไพรส์มากคุณสุภชัยด้วยความที่ CP อ่ะเนาะการทำธุรกิจในจีนเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงสังคมจีนอยู่แล้วโถเถี่ยวคือแอปพลิเคชันอ่านข่าวที่ใหญ่ที่สุดในจีนมีคนอ่านข่าวกันนี่แบบหลักร้อยล้านระดับนั้นเลยอ่ะซึ่งตัวเนี้ยบอยเคยไปทำข่าวนะเขียนบทความแล้วก็น่าสนใจมากเขาบอกอย่างนี้ว่าโถเถี่ยวเนี่ยบริษัทแม่คือByteDance นะก็คือ TikTokByteDance คือบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ TikTok TikTok ไอ้คลิปที่เต้นกัน15วินาที15วิซึ่งตอนที่เขาจะทำแอปอ่านข่าวให้คนอ่านเนี่ยเขาไม่ได้มาลอนช์ข่าวแล้วก็เขียนข่าวจากความจากความอะไรความต้องการของบรรณาธิการอย่างเดียวเขาเก็บ data คนก่อนว่าชอบอ่านข่าวแบบไหนคนแบบนี้จะต้องได้ข่าวแบบนี้แบบนั้นแบบนู้นสะสมมาหลายปีจนกระทั่งมี Big Data ใหญ่มากๆอ่ะแล้วค่อยทำแอปพอทำแอปปั๊บข่าวที่มันส่งไปให้แต่ละคนมันคัสตอมไมซ์อ่ะเนี่ยธุรกิจแบบนี้แล้วถามว่าหนังสือพิมพ์จะอยู่ยังไงทีวีจะอยู่ยังไงข่าวแม้กระทั่งข่าวออนไลน์ที่คุณเขียนๆกันตามเว็บไซต์ก็เถอะเจอแบบนี้เข้าไปก็หนาวเหมือนกันโอ้ข่าวมันยังคัสตอมไมซ์เลยนะ มีอะไรอีกไหมมีตัวอย่างอะไรไหมที่เขายกตัวอย่างอย่างไรท์เฮลิ่งนี่ก็ได้แอปเรียกรถตัวนี้ก็ชัดเจนเราก็เห็นในบ้านเรามีตอนนั้น Uber เข้ามาหลังจากนั้นโดนซื้อไปโดย Grab ตอนนี้ก็จะเป็น Grab อย่างเงี้ย Grab กับแท็กซี่ก็ดราม่ากันตลอดเพราะมันเป็น disrupt ธุรกิจแบบเก่าคือตรงนี้เสริมอีกนิดนึงว่า Grab เนี่ยพยายามจะ disrupt แท็กซี่มันก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแหละเป็นธรรมดาตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะชนะ ใครจะเปลี่ยนแปลง แต่ว่าที่สำคัญมันไม่ได้มี Grab คนเดียวนะเดี๋ยวต่อไปตอนนี้ในบ้านเรามี Get ที่เขากำลังเข้ามาแล้วเขาจะค่อยๆนวดไปเรื่อยๆแต่เก๋ก็เริ่มต้นจากความแข็งแกร่งของตัวเองจริงๆเนาะอย่างในไทยก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนี่ก็เรียกว่าก็ทุกคนมีทางอ่ะที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงโลกใช่ก็ว่ากันไปอันนี้คือ7ข้อเมกะเทรนด์เมกะเทรนด์นี่คือคำว่าเมกะเทรนด์ในที่นี้ก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นอีกอย่างเข้มข้นภายใน5ปีนี้อย่างแน่นอนนี่ในการบรรยายในสุขุมสุขชัยเขาพูดเรื่องสรุปไว้อย่างน่าสนใจ อันนี้เดี๋ยวถึงขออนุญาตเล่าให้ฟังตรงๆเลยแล้วกันก็คือคุณสุภชัยเขาบอกว่าเมกะเทรนด์เนี่ยคือสามารถสร้างทั้งโอกาส
แล้วที่สำคัญมันมาพร้อมกับวิกฤตด้วยนะเพราะมันคือคำว่า disrupt ที่บอยบอกอ่ะโอกาสกับวิกฤตมันมาพร้อมๆกันอยู่ที่ว่าเราจะเห็นอะไรเราจะคว้าอะไรไว้ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องปรับยุทธศาสตร์อันนี้รวมถึงเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่ประเทศไทยเองประชาชนทุกคนด้วยสำคัญเราต้องวางยุทธศาสตร์ว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเมกะเทรนด์เช่นเรื่องของ Digital Connectivity เขาบอกว่าตอนนี้มีประชากรหมด 5,000 ล้านคนจาก 7,000 ล้านคน ที่สามารถใช้มือถือนะเข้าถึงที่มีมือถือใช้แปลว่า 5,000 ล้านนะที่มีใช้อ่ะแต่โอเคก็มีอีก 2,000 กว่าล้านคนที่ยังไม่มีตรงนี้จะทำยังไงแต่นั่นคงเป็นเรื่องระดับโลกที่เราก็ต้องว่ากันไปมีประชากรอยู่ทั้งหมด 4,400 ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างน้อยก็ประมาณเกินครึ่งแล้วอ่ะ 60% ของประชากรโลกใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าอีก 2-3,000 ล้านคนที่ไม่มีจะทำยังไงนี่มันเป็นจุดที่สะท้อนให้เห็นว่า Digital Economy เนี่ยมันถูกขับเคลื่อนอยู่แล้วมันกำลังจะทำให้เกิดเรียกว่าช่องว่างขึ้นอยู่เหมือนกันก็ถึงเป็นเรื่องที่เราต้องจับตามองไว้เพราะจริงๆถ้าเราเห็นแล้วว่าเทรนโลกเมกะเทรนเนี่ยมันเคลื่อนไปในมุมในทางแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันซะเลยเราก็จะกลายเป็นเพียงแค่ผู้บริโภคแต่สิ่งที่คุณสุภชัยพูดไปเข้าใจว่านะเขาอยากให้เราฟังเรื่องนี้ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ทำให้เราเป็นผู้ผลิตบ้างมีตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ใช่แล้วข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากเราจะใช้ประโยชน์ยังไงจากไอความเปลี่ยนแปลงนี้ไอความเปลี่ยนแปลงนี้เพราะว่าอะไรเราในที่นี้หมายถึงประเทศไทยเลยนะเพราะเขาบอกว่าdata consumption เห็นบอยพูดว่าเราเป็น data ไงมันมีข้อมูลเยอะมาก data consumption เนี่ยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยโตสูงมากที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นอันดับ2ในเอเชียแปซิฟิกเราเป็นรองแค่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองโอเคเรามีการใช้ data consumption สูงมากแต่เราเรียกว่าเราใช้ประโยชน์เราบริโภคเยอะอะแต่เราใช้ประโยชน์จาก data จาก data ตรงเนี้ยเรียกว่ายังน้อยยังน้อยอยู่โดยเขามีตัวเลขออกมาอย่างนี้ครับว่าเขาบอกว่า 5G ตอนนี้นะที่กำลังเติบโตขึ้นกำลังเริ่มต้นในหลายๆประเทศแล้วและกำลังจะเริ่มในประเทศไทยด้วยไทยก็เริ่มมีแล้วนะกำลังทดลองทดสอบกำลังจะมีเชื่อว่าจะมีเป็นเชิงพาณิชย์หรือว่าให้บริการในปีหน้าแต่ว่า 5G เนี่ยถามว่าตอนนี้ประเทศที่เป็นหัวหอกคือประเทศอะไรครับจีนจีนเป็นประเทศแรกเลยที่ให้บริการ 5G แล้วแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศที่ตามมา 5G เขาบอกว่าภายในปี2025ก็ประมาณ5ปีจากนี้เนาะใช่จะมีคนใช้บริการ 5G อยู่ที่ประมาณ 2,700 ล้านคนโอ้แต่ว่าเท่าไหร่เนี่ยมันเกิน1ใน4นะเนี่ยแต่ก็ยังน้อยนะแต่หมายว่าเมื่อกี้บอกว่า 4,400 ล้านคนเนี่ยสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ 2,700 เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้ 5G แต่ไอ้ 2,700 เนี่ย 1,000 ล้านคนคือคนจีนนะเนาะใช่ป่ะคือ 5G เขาเริ่มไปแล้วอันนี้ก็เลยอยากจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ย 5G มันสำคัญแล้วจีนเขาไปไกลแล้วนะแล้วเราอ่ะเราจะมองตัวเองยังไงเราจะเดินต่อในหน้าต่อไปยังไงก็ถือว่าเป็นประเด็นที่คุณสุภชัยฝากไว้ทีนี้ยังไงต่อดีครับเราข้ามไปดูยุทธศาสตร์ของไทยบ้างไหมคือพอเห็นเมกะเทรนแบบนี้แล้วเนี่ยคุณสุภชัยเขาอยากให้เราเห็นภาพใหญ่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตั้งคำถามต่อว่าแล้วเราในฐานะประเทศไทยบริษัทไทยคนไทยเอายังไงต่อกันดีเราผมชอบมาก Kitchen of the World อ๋อครัวของโลกแต่เราพูดเรื่องนี้กันมานานมากแล้วเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนอยู่นะใช่เราจะเป็นครัวของโลกแล้วอ๋อเขาจริงเราเป็นได้แค่ไหนเราเป็นได้หรือเปล่าหรือเราเป็นได้กี่ถ้าพูดกันเป็นคณิตศาสตร์จริงๆเราเป็นได้กี่เปอร์เซ็นต์บอกก็ไม่แน่ใจนะเป็นได้กี่มากน้อยไอ้เรื่องนี้เดี๋ยวมันมีในนี้ด้วยมันอยู่ในที่เราจะประเด็นที่จะพูดถัดจากนี้ไปก็คือเขาเรียกว่า8ยุทธศาสตร์การ transform ประเทศไทยนั่นเองซึ่งการจะ transform ตัวเองเนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะเราต้องรู้ว่าจุดแข็งเราคืออะไรโลกเปลี่ยนแบบนี้จุดแข็งเราคืออะไรเราจะตามมันไปได้ยังไงคุณสุภชัยเสนอไว้8ข้อเริ่มกันเลยข้อที่1ก็คือเขาพูดว่าต้องทำสิ่งที่เรียกว่า economic zoning มันคืออะไรมันคืออะไรครับมันคือการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจตามพื้นที่โซนต่างๆอย่างที่เราบอกเนี่ยตอนแรกอย่างยกตัวอย่างว่า cluster คำว่า cluster เนี่ยมันคือการทำสมมุติเรานึกถึงแผนที่แล้วกันสมมุตินี่คือประเทศหนึ่งใช่ไหมครับ cluster ก็คือแต่ละพื้นที่แบ่งกันมันมีจุดเด่นไม่เหมือนกันใช่บางที่เป็นที่ริมชายฝั่งทะเลคุณอาจจะทำเรื่องการส่งออกเป็นพอร์ตเป็นท่าเรือไปสมมุตินะอีกที่นึงเก่งเรื่องเกษตรมีพื้นที่ทำการเกษตรได้อีกที่นึงทำเป็นเรื่องเทคก็ได้อีกที่นึงทำเป็นเรื่องการเงินก็ได้
สมมติอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วแต่ละคลัสเตอร์มันไม่เหมือนกันในเมืองเมืองนึงนะในประเทศประเทศนึงแล้วมันต้องการ connectivity กันต้องคอนเน็กกันนี่คือ economic zoning ที่แต่ละโซนจะมีจุดเด่นจุดแข็งไม่เหมือนกันแล้วมารวมกันได้มันก็จะมีการพูดถึงอีกคำหนึ่งนี่ครับบอยเมาส์เนี่ยตรงนี้เลยแล้วกันว่าคุณสุประชัยเขามีคำหนึ่งเขาพูดว่า future workforceเขาพูดถึงอนาคตของการทำงานของแรงงานที่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็คือว่ามันจะหมดยุคของการทำงานแบบไซโลไซโลคือตัวใครตัวมันฉันรับผิดชอบขอบเขตงานแค่นี้ฉันเป็นนักบัญชีฉันทำได้แค่บัญชีฉันเป็นมาร์เก็ตติ้งฉันก็ทำเฉพาะมาร์เก็ตติ้งฉันไม่สนคอนเทนต์หรอกฉันเป็นเซลล์ฉันก็จะขายอย่างเดียวใช่นี่คือไซโลแล้วไซโลแบบนี้มันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อคุณอยู่ในองค์กรอยู่ในบริษัทที่สั่งงานจากเบื้องบนลงมาข้างล่างเป็นท็อปดาวครับจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่เวิร์กแล้วโลกในอนาคตเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรอคำสั่งจากเจ้านายสั่งมา2 3 4ฉันทำตาม2 3 4หรือว่าเดือนนึงจะเจอปัญหาคุณสุประชัยใช้คำว่าสมัยก่อนเป็นหัวหน้าเจอปัญหา 2-3 อย่างแต่ยุคนี้เจอปัญหา 200-300 อย่างภายในระยะเวลาเท่าๆกันคือเดือนนึงอะจะแก้ยังไงให้ทันเพราะฉะนั้นไซโลไม่เวิร์กสิ่งที่ต้องใช้ก็คือคุณสุประชัยไม่ได้พูดนะแต่บอยแอดเข้าไปเลยก็คือน่าจะเป็นเรื่องอาจายก็คือว่าเรื่องนี้เขาพูดจริงๆเขาพูดใช่ไหมเขาบอกว่ามันเลยรูปเกิดรูปแบบการแบ่งการทำงานเรียกว่าอาจายขึ้นโอเคเนี่ยใช่เลยนี่ใช่เลยเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงมันก็มีรายละเอียดที่เราต้องไปศึกษากันว่าองค์กรคงไม่ได้เลิกความเป็นไซโลหรอกมีอยู่แต่หัวหน้าจะต้องเป็นคนที่ให้วิชั่นได้แต่อำนาจการตัดสินใจบางครั้งต้องลงไปให้ลูกน้องต้องกระจายอำนาจลงมาเออความเป็นไซโลยังมีอยู่แต่อาจจะต้องบอกบางเบาบางลงและใส่ความเป็นอาจายเข้าไปอาจายเนี่ยถ้าแปลให้มันเป็นภาษามนุษย์นะก็คือ cross functioning ต้องได้ก็คือทำงานข้ามศาสตร์ข้ามสายข้ามทีมสควอตกันได้ก็คือสควอตก็คือการตั้งทีมที่มันมาจากหลายๆไซโลอ่ะเอามารวมกันแล้วสามารถจัดการและตัดสินใจได้ประมาณหนึ่งนี่แหละนี่คือที่ข้อแรกนะ economic zoning นะ economic zoning คือมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะที่เราบอกว่าจะแบ่งโซนเศรษฐกิจได้แล้วเหมือนกับ EEC อย่างเงี้ยคือของบ้านเราใช่ไหมมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นหนึ่งเท่านั้นเองมันก็ต้องมีความเกี่ยวข้องของโซนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะเด่นที่เดียวไม่ได้แล้วนี่ไม่ใช่ยุคของการเด่นที่เดียวอ่ะสมมติการเงินเด่นมากแล้วบอกว่าฉันจะทำแต่เรื่องการเงินอ่ะแต่ถ้าแบบคุณคุยกับเรื่องการเกษตรคุณอาจจะผสมผสานการเงินกับเกษตรไปทำธุรกิจเศรษฐกิจอะไรที่มันได้มากกว่านั้นอีกอ่ะที่มันใหญ่ที่มันดีที่มันสมาร์ทกว่านี้ซึ่งเราไม่รู้ด้วยนะว่าคืออะไรแต่โลกแบบนี้เราต้องการ cross function ครับอ่ะคราวนี้ข้ามไปข้อ2ข้อ2ของประเทศไทยที่เป็นยุทธศาสตร์เนี่ยเหมือนกับข้อ2ของเมกะเทรนด์ของโลกเลยนั่นคือ infrastructure ก็คือโครงสร้างพื้นฐานเฮ้ยแต่เรื่องนี้ผมชอบเลยไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องถนนรถไฟอะไรนะคุณสมชายพูดถึงเรื่องชนประทานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆในการฟังครั้งนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นครัวโลกเราอยากทำการเกษตรที่มันไปไกลกว่า 1.0 เป็น 2.0 3.0 4.0 เกษตร 1.0 คืออะไรเกษตร 1.0 เนี่ยคุณสมชายบอกว่ามันคือเกษตรในครัวเรือนแปลว่าหรือถ้าเกิดแปลง่ายๆคือการทำไร่ทำนาแบบเดิมๆอ่ะทำมายังไงทำไปอย่างนั้นใช่แล้วไม่มีการต่อยอดไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมไม่มีการพัฒนาต่อยอดไปขั้นที่มันเหนือกว่าแต่นั้นเดี๋ยวเราว่ากันต่อแต่เรื่องของชนประทานคืออะไรทุกวันนี้เรายังได้ข่าวว่าน้ำแล้งภัยแล้งหรือบางทีอีกปีนึงน้ำท่วมเฮ้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นประเทศเกษตรกรรมอ่ะเราอย่าไปผิดเปลี่ยนตัวเองเลยเราคือเกษตรเพราะว่าประเด็นเราคือเราอยากเป็นครัวของโลกแต่ว่าคุณยังมีน้ำแล้งและน้ำท่วมในบางปีสลับกันอ่ะอันนี้ปัญหาแกนกลางเลยนะมันไม่ควรเกิดคุณจะทำการเกษตรได้คุณน้ำนี่มันสำคัญที่สุดเลยมันไม่ควรเกิดเรื่องนี้ขึ้นคุณสมชายบอกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ลงทุนเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นชนประทานเฮ้ยเรื่องนี้จริงแล้วนี่คือคำพูดของผู้บริหารใหญ่ของ CP นะคนที่ทำเกษตรใหญ่ที่สุดในบ้านเราแล้วเรื่องนี้สำคัญมากคือเราคงไม่ใช่เป็นคนที่บอกหรอกว่าจะต้องทำกับชนประทานยังไงแต่มันเป็นจุดประกายให้ว่าใครที่รับผิดชอบเรื่องนี้ใครที่ต้องดูแลเรื่องนี้เฮ้ยร่วมมือกันไหมมีหน่วยงานละกี่หน่วยงานอะไรยังไงมาร่วมมือกันเพื่อทำให้ชนประทานบ้านเรามันดีขึ้นแล้วการจะทำเรื่องนี้ได้คุณจะต้องกลับไปเรื่องแรกก็คือคุณก็ต้องคิดเรื่องการทำแบบ cross function ให้ได้อะเพราะไม่งั้นคนดูเรื่องน้ำก็ดูแต่เรื่องน้ำคนดูเรื่องเกษตรก็ดูแต่เรื่องเกษตรคุยกันบ้างไหมไม่ได้ต้องคุยกันต้องคุยกันเนี่ยเราก็หวังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะข้ามไปข้อที่3ครับ educational innovation hub โอ้โหอย่างนี้ยังไงครับบอย
อันนี้เนี่ยเขาพูดเรื่องของการศึกษา มันมีคำว่าการศึกษามีคำว่านวัตกรรม education กับ innovation เออคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วแหละเพราะว่าการจะสู้ในโลกอนาคตเนี่ยมันต้องใช้ความรู้มันต้องใช้ความรู้ไม่พอคุณต้องสรรสร้างออกมาเป็นนวัตกรรม มาเป็นอะไรที่ทำให้คุณเขาเรียกว่าอะไรมีอะไรเป็นของตัวเองน่ะมีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วกันนะพูดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสู้กับเขายังไงเฮ้ยเรื่องนี้เจ๋งมาก มีการพูดในวันที่บรรยายนั้นว่าในประมาณปีที่ผ่านมามั้งหรือปีนี้แหละหรือปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้มีการจดสิทธิบัตรไปทั้งหมด 17,000 รายการ17ของไทย105เอ้ยไม่ยี่ไม่ผิดนะครับของไทยคือ105รายการเท่านั้นเองเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นห่างกันกี่เท่าเนี่ยผมไม่ต้องคิดเลยจริงๆเราควรต้องส่งเสริมด้านนี้อย่างจริงจังแล้วให้มันมีไม่ใช่ส่งเสริมอย่างเดียวอ่ะมันต้องมีผลที่เป็นผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมาด้วยโหแล้วเราบอกว่าเราจะเป็นอะไรนะไทยอยากจะเป็นเทคโนโลยีหับเหรอเราจะเป็นหับในความหมายนั้นได้เหรอเป็นได้แต่ต้องเริ่มแล้วไงต้องเริ่มวางแผนร่วมกันว่าคุณอยากจะหับเนี่ยคุณจะหับยังไงก็เดี๋ยวว่ากันแต่การจะเป็นหับได้มันไม่ใช่แค่ว่าแบบกรุงเทพโตเมืองเดียวนี้คงไม่ตอบโจทย์แล้วเนาะมันคงจะต้องมีเรื่องของอีโคซิสเต็มอื่นๆที่ก็กลับไปพูดเหมือนที่เราพูดกันแต่แรกคือต้องมีอีโคโนมิกโซนนิ่งต้องมีอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหมดเลยเพื่อจะได้เกิดดิจิตอลคอนเนคทิวิตี้อะไรพวกนี้ขึ้นมาครับไปข้อ4กันต่อเลยครับนี่มาบอกตรงว่าเหนื่อยนะเพราะว่าเรื่องมันดีจริงๆอ่ะแต่ข้อมูลมันแน่นเราก็จะเหนื่อยๆหน่อยนะคุณผู้ฟังอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนอ่ะข้อ4เนี่ยคือ agriculture transformation การเปลี่ยนผ่านทางการเกษตรนี่คือเรื่องที่บอยพูดเมื่อกี้ที่เราพูดเรื่องชนประทานค้างไว้แล้วนี่มันคือมาต่อเนื่องมันที่บอยถามว่าอะไรคือเกษตร 1.0 อ๋อและอะไรคือเกษตร 2.0 เนี่ยเราคุณสุภชัยบอกไว้ว่าบ้านเรายังเป็นเกษตร 1.0 ซะเป็นส่วนใหญ่ถ้าแปลให้แบบเป็นภาษาเข้าใจง่ายๆคือการแปรรูปทางการเกษตรเรายังน้อยมากอ่ะอ๋อคือสินค้าเกษตรของเราออกมามันจะมีแต่ที่เป็นวัตถุดิบเป็น fresh เป็น fresh ไม่ค่อยมี value added ไม่มีมูลค่าเพิ่มกับอะไรมาเลยเป็น commodity หรือเมื่อกี้เรียกว่าสินค้าโภคภัณฑ์ใช่ไหมฟังดูแล้วจะแบบแปลว่าอะไรวะคืออะไรวะคำใหญ่แปลง่ายๆคือเป็นสินค้าสดๆอ่ะคือได้ยังไงก็ขายอย่างนั้นเช่นปลูกข้าวได้ข้าวปลูกข้าวโพดได้ข้าวโพดซึ่งมันไม่พอแม้แต่ปลูกอ้อยได้น้ำตาลนี่ก็ยังเป็นคอมมูนิตี้อยู่แล้วมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้นะไม่ได้ซึ่งคุณสมชายว่าไงบ้างเรื่องนี้มันจะแก้ยังไงมันจะทำยังไงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราต้องมองไปไกลกว่านั้นเราต้องเข้าไปสู่ 3.0 4.0 แล้วนั่นคือหมายความว่ายังไงอันดับแรกเลยคือไปให้ถึงฟู้ดโปรดักต์ก่อนโอเคเอ้ยเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันตรงซะทีเดียวไหมแต่ผมคิดถึงเกี๊ยวกุ้ง CP นึกออกไหมว่า CP เป็นผู้ที่นำเข้ากุ้งขาวมาเป็นผู้เพาะพันธุ์กุ้งขาวรายใหญ่หรือรายแรกในประเทศไทยก่อนที่จะกระจายให้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวครับถ้าเราเลี้ยงกุ้งขาวแล้วเราขายกุ้งเราก็จะได้เงินประมาณสักเท่านี้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแต่ถ้าขายเกี๊ยวกุ้งเนี่ยมันคือสินค้าเฟรชคือหมายความว่าบ้านเราอาจจะส่งออกกุ้งแช่แข็งเฮ้ยแต่ CP ทำเป็นอะไรอ่ะเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้ง CP อ่ะที่มันอยู่ในถ้วยแล้วเอาเข้าไมโครเวฟเนี่ยคือฟู้ดโปรดักต์แฮชแท็กขายของไหมเนี่ยไม่ได้ขายอันนี้ผมคิดจริงๆเพราะว่าใครจะกินไม่กินอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อันนั้นแล้วแต่คุณแต่เราแค่นึกภาพว่าเฮ้ยมันต่อยอดพอฟู้ดโปรดักต์ปั๊บจำนวนกุ้งมันแค่ 4-5 ตัวแต่ราคามันแพงขึ้นเยอะเลยนะซึ่งมันล้ำไปกว่านั้นอีกนะคือไอ้เรื่องการเกษตรแบบถ้าพูดกันแบบการเกษตร 4.0 มันจะบวกที่ผมบอกนี่มันแค่ 3.0 ใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นฟู้ดโปรดักต์ถ้าบวก Data ถ้าบวกเทคโนโลยีเข้าไปคุณสุภชัยพูดเรื่องการทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเรื่อง Health อ่ะนี่คือกลายเป็นฟู้ดเทคเจเนติกไปกันถึงระดับยีนอ่ะคือมันที่เราคุยกันหมดครับทั้งหมดไม่ connectivity กันหมดแล้วคือ connectivity คืออะไรคือ health tech เมื่อกี้บอยพูดถึงสุขภาพผมพูดถึง food tech เฮ้ยมันไปด้วยกันยังไงสมมติบวกกันมันจะเป็นเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะเป็นครัวของโลกในความหมาย 4.0 ได้ไหมสมมติเราตั้งนโยบายขึ้นมาใหม่นะสมมตินะครัวโลก 4.0 เราจะทำให้การตรวจสอบยีนของแต่ละคนอะมันถูกลงถ้าเราทำเรื่องนั้นได้นะทำให้ทุกคนเข้าถึงการตรวจยีนได้การตรวจยีนมันดีไงคือรู้ว่ายีนของคุณเนี่ยเหมาะกับการกินอาหารประเภทนี้ไม่เหมาะกับการกินอาหารประเภทนี้คุณแพ้อะไรบ้างอันนี้ส่วนตัวประสบการณ์ตรงผมเคยไปงานแฟร์ของทางด้านแบบ medical อะไรเงี้ยก็เพลินไปที่บูธแล้วได้ตรวจฟรีทำให้รู้ว่าตัวเองแพ้เกสรดอกไม้โอเคแล้ว
คุณพยาบาลที่ตรวจบอกด้วยว่าคนไทยส่วนใหญ่แพ้เกสรดอกไม้แต่ไม่รู้เพราะไม่เคยตรวจเลยใช่เพราะคิดว่าได้ดมดอกไม้แล้วไม่ได้เป็นอะไรแต่ความจริงบางทีคุณดมปั๊บคุณคัดจมูกคันจมูกจามถ้าเกิดขั้นหน่อยก็จะเป็นอาจจะเป็นผื่นขึ้นหรือหายใจไม่ออกอันนี้คือขั้นที่มันกว่าไงคือถ้าขั้นกว่าเราจะรู้มันจะแบบรู้สึกไม่ดีกับร่างกายแต่บางทีเราแบบนิดนึงแล้วแบบเอ้ยมันรู้สึกคันจมูกนะนั่นแหละคุณจริงๆคุณแพ้มันโอเคมันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เราจะได้เราควรจะรู้ใช่ไหมว่าเราแพ้อะไรบางคนแพ้เนื้อแดงคือเนื้อวัวโอ้เราชอบนะเนื้อย่างนะชาบูปิ้งย่าง A5 นะ A5 นะแบบเป็นเนื้อที่แบบลายหินอ่อนนะคุณแพ้เนื้อแดงโอ้โหจิตใจสลายเลยอดกินแต่มันดีต่อร่างกายเรามากกว่าที่เราจะรู้ว่าเราจะไม่ไปกินมันไม่ไปบริโภคมันหรือกินในปริมาณที่น้อยลงเลือกเวลาได้อันนี้คือ health tech food tech คือทำไงเฮ้ยเราก็ป้อนอาหารที่มันดีต่อสุขภาพเข้าสู่ตลาดกระแสตอนนี้เรื่องสุขภาพมาแรงเราจะทำ food tech ยังไงแต่นี่คือเป็นปลายทางแล้วนะอย่างที่บอยบอกมันเป็นเรื่องของ data มันเป็นเรื่องของinnovation จะทำไงให้เกษตรบ้านเราเป็นแบบนวัตกรรมอ่ะเป็นแบบแต่เนี้ยก็ปลายทางจริงแหละถ้ากลับไปดูต้นทางเนี่ยก็มีชาร์ตหนึ่งที่คุณสุภชัยเขาโชว์มาแล้วเขาก็ให้เห็นเลยว่าคนอายุที่เขาเรียกว่าช่วงอายุของคนที่กำลังทำการเกษตรในบ้านเราอ่ะมันเป็นยังไงเขาก็พบว่าคนอายุ50-60เนี่ยมันดีคลายแล้วมันตกลงมาจากกราฟคือจำนวนน้อยลงเพราะด้วยประชากรของเราทำงานไม่ได้เพราะว่าแก่เกินไปหรือว่าบางคนก็เสียชีวิตกันไปแล้วก็คือความแก่อีกด้านหนึ่งก็คือเด็กรุ่นใหม่อายุตั้งแต่25ลงไปเนี่ยไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วทุกคนหนีเข้าเมืองย้ายเข้าเมืองเข้าไปเรียนในเมืองเข้าไปทำงานในเมืองเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เกษตรมัน 1.0 ฮะคือใครจะไปขอโทษนะคือใครจะไปแบบไปขุดจอบขุดเสียมมันไม่ถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าเขาก็ไม่เลือกอันนี้หรอกแต่ถ้าเกษตรเราทันสมัยล่ะนี่อันนี้คือโจทย์อันนี้คือโจทย์ที่เราก็พูดกันมาสักพักแล้วแต่ทีนี้คุณสุภชัยเขาก็พูดต่ออีกนิดนึงว่าในชาร์ตเขาเนี่ยคนที่ยังอยู่ในวัยที่ยังทำการเกษตรแบบนี้ได้แล้วเขาเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถอะแดปปรับตัวแล้วก็ทรานส์ฟอร์มการเกษตรให้มันไปสู่ 2.0 3.0 4.0 ก็คือคนวัยกลางคนอะใช่ไหม30+ 35+ 40ผมว่าเดี๋ยวคนที่อายุ25ลงไปต่ำกว่า25ถ้าเขาเห็นโรโมเดลเห็นคนประสบความสำเร็จเนาะเขาก็จะแบบเห็นลู่ทางที่มันแบบไม่ใช่การใช้แรงใช้พลังอย่างเดียวอ่ะมันต้องใช้ความคิดใช้ความสร้างสรรค์เฮ้ยไม่แน่แต่อันเนี้ยภาครัฐก็ต้องทำแหละคือต้อง provide อะไรบางอย่างเช่นแบบว่าอยู่ดีเราก็ไปบอกเกษตรกรว่าคุณต้องทำสินค้าให้มันมี value added มากกว่านี้อีกสิคุณจะไปทำยังไงไม่ช่วยเขาก็ไม่ได้ต้องช่วยนะเอกชนก็ช่วยได้ประมาณนึงแหละแต่จริงๆต้องคิดกันในเชิงยุทธศาสตร์จริงๆครับไปพอพูดอย่างนี้ปั๊บมันเป็นอย่างยุทธศาสตร์ข้อที่5ข้อนี้ข้อที่4เมื่อกี้คือเกษตรใช่มั้ยยุทธศาสตร์คือ SME เราบอกว่าเกษตรกรบ้านเรายัง 1.0 เป็นเกษตร 1.0 อยู่ SME บ้านเราก็1-2สมมุติเราบอกว่าเราขายของออนไลน์เรารับเป็น SME แบบ 4.0 ได้ไหมมันไม่ถึง4อ่ะสิเราแค่เปลี่ยน channel ในการขายมันยังไม่คุณสุภชัยบอกไว้ว่าประมาณอยู่ประมาณ 2.0 เองบ้านเรา SME นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันที่ว่าสิ่งที่คุณสุภชัยบอกว่าคุณจะพัฒนาตัวเองจาก 2.0 ไป 3 หรือ 4 ได้สำคัญคือเงินทุนเขาเสนอนี่ใช่ไหมธนาคารเพื่อการลงทุนอะไรสักอย่างอาจจะเป็น development bank น่าสนใจมากถ้าสนใจมากธนาคารเพื่อการพัฒนาใช้คำนี้ก็คือธนาคารที่เรามีอยู่ในประเทศไทยทุกวันนี้มันเป็นธนาคารเขาเรียกธนาคารพาณิชย์เชิงพาณิชย์ใช่ไหมเราเป็นแบบ commercial bank แต่ว่านี่คือ development bank คือตั้งขึ้นมาเพื่อให้เงินกู้เงินทุนไปทำธุรกิจกันเลยตรงๆเลยสาเหตุคือแต่ปัจจัยสำคัญคือไม่ใช่ให้อย่างเดียวต้องให้เงินกู้ระยะยาวดอกเบี้ยต้องต่ำแต่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าอ๋อเงินดอกเบี้ยต่ำใช่ไหมกู้ยาวกู้ไปซื้อบ้านดีกว่าไม่ใช่คุณต้องกู้ไปลงทุนมันเป็นการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนแล้ว transform ตัวเองให้มันดีขึ้นมันมีหลักเกณฑ์อยู่แต่มันต้องมีซึ่งบ้านเราไม่น่าเชื่อว่าบ้านเราไม่มีอันนี้คือในสิ่งที่คุณสุภชัยพูดไว้นะครับว่าแกบอกว่าไม่มียังไม่เห็นไม่เห็นชัดๆแบบเนี้ยไม่เห็นส่วนใหญ่ก็จะไปพ่วงอยู่กับเป็นบริการหนึ่งของธนาคารพาณิชย์ใช่อาจจะแบบเป็นให้ OD เพิ่มให้ทำให้สภาพเงินคล่องขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่ในแง่ของการลงทุนแบบเงินกู้เพื่อการลงทุนและพัฒนายังใช้คำว่ายังเบาบางแล้วกันบางทีเราเห็นปัญหาแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางปัญหาเงินก็แก้ได้ใช่แต่ต้องวางยุทธศาสตร์นะใช่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าแจกออกไปช็อปไปใช้กันอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก่อน อ่ะ
ข้อที่6พอ SME แล้วก็ต้องพูดถึงสตาร์ทอัพแหละมันเป็นแคตตากอรีเดียวกันแต่ว่าสตาร์ทอัพอาจจะเป็นลักษณะของเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่องนี้น่าสนใจมากเราเคยอยากจะมีที่เรียกว่ายูนิคอร์นยูนิคอร์นก็คือสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ากิจการมากกว่า$1,000,000$1,000,000 หรือแปลเป็นเงินไทยก็คือประมาณ30,000,000 บาท30,000,000ใช่ซึ่งบ้านเรายังไม่มีในอินโดนีเซียมีโกเจกซึ่งบ้านเราก็อินโดนีเซียมีหลายตัวเลยใช่มีโกเจกมีโทโกพีเดียในถ้าใกล้ๆบ้านเราหน่อยก็ Grab Grab นี่เขาตอนนี้เขาก็เป็นสิงคโปร์ใช่ตัวสิงคโปร์มีถ้าสิงคโปร์มีเยอะเลยเวียดนามก็มีแล้วคือในประเทศแล้วเนี้ยมียูนิคอร์นกันหมดแล้วคำถามคือทำไมเรายังไม่มียูนิคอร์นคำถามคือทำไมเรายังไม่มียูนิคอร์นใช่คำถามคือทำไมเรายังไม่มียูนิคอร์นถ้าเกิดจะให้พูดง่ายๆแบบว่าเป็นเชิงโครงสร้างหน่อยๆแล้วกันอย่างหนึ่งคือสตาร์ทอัพต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ต้องไปช่วยเขาในแง่เงินทุนอะไรนะธรรมชาติของสตาร์ทอัพคือคนที่คิดเริ่มต้นนะครับเจ้าของอ่ะคือที่เรียกกันว่าฟาวเดอร์คุณต้องทำเองนะเพราะคุณเห็นเพนพอยต์คุณเห็นปัญหาคุณเลยคิดคำว่าสตาร์ทอัพแบบเพื่อแก้ซัมติงเขาบอกว่าเขาเก่งพอที่จะหาเงินทุนเองได้เขาเลสฟันเองได้ไปหา VC นี่มันไม่ยากเท่าไหร่นะไปหา VC ได้แต่ประเด็นคือรัฐช่วยสร้างอีโคซิสเต็มที่เหมาะกับการลงทุนน้อยเช่นจะเข้ามาลงทุนเนี่ยเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีหรือว่าเงินหรือว่าการสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เขาเกิดได้ดีเกิดได้ง่ายเกิดได้เร็วไม่ใช่ว่าอยากจะทำไรท์เฮลลิ่งแล้วยังผิดกฎหมายอยู่ไอ้ก็ไม่ดีผมไม่ได้บอกว่าต้องอนุญาตทันทีนะแต่มันต้องคุยกันเพื่อหาทางออกทีนี้ถามว่าแล้วประเทศไหนครับที่เขาดึงดูดสตาร์ทอัพดีจังเลยถ้าแถวบ้านเราก็ต้องสิงคโปร์รู้คุณบอยรู้ไหมว่าผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพในไทยอ่ะขอพูดตัวเลขแบบคอนเซอร์เวทีฟแล้วกันนะมากกว่า 60% อ่ะไปจดทะเบียนบริษัทอยู่สิงคโปร์หมดแล้วก็เพราะว่าหนึ่งคือรัฐเขาไม่ได้ทำแค่เรื่องของการให้เราเขาเรียกว่า BOI เขาไม่ได้ทำในแง่นั้นอะ BOI นี่คือยังไงคือในแง่ที่แบบว่าคุณจะมาขอตั้งโรงงานในประเทศฉันก็ให้พื้นที่คุณเสร็จแล้วแล้วก็มีสิทธิพิเศษทางภาษีแบบว่าภาษีรายได้ใช่ไหมภาษีนิติบุคคลลดให้หน่อย3ปีแรกไม่ต้องจ่าย5ปีแรกไม่ต้องจ่ายก็ว่าไปนี่คือแบบนั้นแต่ไอ้ความสิงคโปร์เนี่ยที่ต้องแบบโคดอันโคดเนี่ยก็คือว่าพอไปตั้งในสิงคโปร์ปั๊บเขามีความเป็นเทคฮับเขามีความเป็นอีโคซิสเต็มนักลงทุนเขาก็มั่นใจในความเป็นอีโคซิสเต็มในแง่ของความเป็นสิงคโปร์อ่ะสมมติคุณไปลงทุนในบริษัทหนึ่งไอ้บริษัทข้างๆมันก็มาเกื้อกูลกันได้ด้วยเว้ยมันมีกันเป็นแบบคลัสเตอร์อะไรพวกเนี้ยอย่างหรืออย่างที่ง่ายที่สุดคือคนลงทุนต้องการกำไรอยู่แล้ววันนึงเขาลงทุนไปในสตาร์ทอัพวันนึงเขาอยากจะ exit exit คือการถอนทุนคืนบ้านเรานี่เสียภาษีนะแพงมากด้วยเพราะเขาจะว่าน่าจะแบบเรทเดียวกับบริษัทใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิงคโปร์ไม่เสียนะเพราะว่าเขาดึงดูดไงเหมือนกับว่าถ้าคุณมาอินเวสต์ในสิงคโปร์กับบริษัทในสิงคโปร์วันหนึ่งคุณจะถอนกลับไปอ่ะถอนเลยคุณไม่เสียภาษีอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันบอกให้รู้ว่าสิงคโปร์เขามองเห็นว่าเบเนฟิตผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการลงทุนอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องภาษีมันมองไปไกลกว่านั้นมันมีการจ้างงานมันมีการสร้างระบบนิเวศมันสร้างบริการใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีประเทศไทยต้องรีเซ็ตความคิดใหม่อ่ะหรือว่าต้องมานั่งคุยเรื่องกฎหมายกันหมดเลยเพราะกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่มายิ่งออกกฎหมายมากไม่ได้แปลว่าดีนะครับกฎหมายมันมาเป็นตัวที่ฉุดรั้งยิ่งเป็นกรอบให้เราแบบว่าแคบลงอ่ะอันนั้นคือข้อที่6ข้อที่7 EEC ก็คือเป็นเขตเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งเรื่องนี้คุณสุภชัยพูดว่า EEC เป็นจุดที่ดีมากนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่อย่าไปยึดติดว่ามันดีแล้วจะต้องจบแค่นี้มันมีความสำคัญมากกว่านั้นผมชอบคำพูดเขามากเลยเขาบอกว่าจะสำเร็จได้จริงๆแล้วคุณต้องดึงบิ๊กบอยเข้ามาสู่ประเทศไทยได้บิ๊กบอยนี่หมายถึงบอยตัวใหญ่ใช่ไหมคือต้องดึงบริษัทใหญ่ๆระดับโลกอ่ะให้เขามาตั้งมาลงทุนมาตั้งฐานมาลงทุนอยู่ในประเทศเราให้ได้ซึ่งอันนี้น่าสนใจเขาก็คุณสุภชัยก็ยกตัวอย่างว่าอย่างตอนที่เกิดเทรดวอร์แรงๆเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มเหมือนจะเบาลงนะตอนนี้ผมว่ามันก็ยัง เป็นช่วงอาจจะถ้าตอนที่เราอัดพอดแคสต์เนี่ยเป็นช่วงพักลบก่อนที่จะมีดอกต่อไป แล้วยังไงมีเทรดวอร์แล้วก็ช่วงที่ปะทะกันแรงมากๆเลยเนี่ยถึงขั้นที่ว่า
Foxconn น่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอุปกรณ์อย่างเช่น iPhone ให้กับ Apple นี่เขาก็รายใหญ่ที่เราใช้ iPhone กันทุกวันเนี่ย Foxconn เป็นคนผลิตซึ่งรู้สึกเป็นบริษัทที่ไต้หวันใช่เป็นบริษัทที่ไต้หวันแต่ฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่จีนอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วทีนี้พอเกิดเทรดวอร์ปั๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคคงไม่อยู่จีนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนเดิมแล้วต้องกระจายความเสี่ยงก็เลยถอนออกมาสักประมาณ 30% ของการผลิตแล้วทีนี้ Foxconn นี่มีคนลูกจ้างประมาณล้านคนนะ 30% ที่ 300,000 เลยนะเยอะนะเยอะนะเขาถอนการผลิตออกมาประมาณ 30% จากจีนเขาก็เลยมองหาว่าจะไปที่ไหนดีซึ่งคำตอบของเขาอยู่คือเอเชียแปซิฟิกแน่นอนนี่ไง EEC ประเด็นคือเขาไม่เลือก EEC ไงใช่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเขาก็ไปที่เวียดนามเวียดนามโอ้โหนี่มีตัวเลขด้วยนะคือพอฟังเรื่องนี้แล้วก็คุณสุประชัยเขาก็ยกตัวเลขออกมาบอกว่าไอ้ตัวเลข FDI นะการลงทุนของต่างประเทศ Foreign Direct Investment เขามาให้ดูกันเลยใน Southeast Asia แต่ละประเทศมีเท่าไหร่เบอร์หนึ่งคือสิงคโปร์ 78,000 ล้านดอลลาร์อันนี้ไม่ต้องห่วงเลย78บิลเลียนก็อย่างที่เราคุยไปเมื่อกี้มันมีสิทธิพิเศษมากมายก็ดึงดูดอยู่แล้วตามมาด้วยอินโด 22,000 บิล22บิลเลียนอ่ะอันนี้ก็คือห่างกันระดับนู้นเลยนะแต่อินโดนี่คือที่2ที่3กับไม่ใช่ไทยอ่ะที่3คือเวียดนาม16บิลเลียนก็คือ 16,000 ล้านดอลลาร์ไทยนี่คือ10บิลเลียนเฮ้ยแล้วคือเวียดนามโตบวก10ไทยลบ7ไอ้เงินที่ควรจะมาเรานี่ไปเวียดนามใช่ไหมแน่นอนวอคคอนเนี่ยเรียบร้อยเลยหรืออย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ Toyota เนี่ยหรือว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกตอนนี้เขาต้องปรับตัวเองจากน้ำมันมาเป็นไฮโดรเจนมาเป็น EV รถยนต์ไฟฟ้าใช่ไอ้เรื่องรถยนต์เนี่ยเดิมเราเคยภาคภูมิใจมากนะว่าเราคือเราคือผู้ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เราคือหนึ่งในประเทศที่เป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สุดของโลกเป็นหนึ่งนะหนึ่งในนั้นส่งออกไปขายทั่วโลกเลยเราเนี่ยฐานการผลิตรถกระบะเนี่ยอยู่ที่บ้านเรานะรถเชิงพาณิชย์เน้นๆเลยใช่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะโตโยต้าบอกว่าจะปักธงตั้งโรงงานใช่ไหมอินโดนีเซียซึ่งมันก็ make sense สำหรับเขาคุณสุประชัยก็พูดว่าเออถ้าสมมุติเขาทำบริษัทนะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นของใหม่จากน้ำมันเป็นไฟฟ้าก็ได้จากน้ำมันเป็นไฮโดรเจนอะไรก็ได้ก็ต้องไปที่ใหม่ไปเริ่มใหม่โรงงานใหม่คนใหม่อะไรใหม่หมดเลยมันจะไม่ดีกว่าหรอซึ่งดูท่าแล้วน่าจะไปสิงคโปร์ส่วนเวียดนามที่บอกว่าอ้าวโทษทีก็ไปอินโดนีเซียส่วน FDI เมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเวียดนามแซงเราเนี่ยนะก็ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้เวียดนามมีแบรนด์รถยนต์เป็นของตัวเองแล้วชื่อ Winfast เอ้แต่เดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมีโอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูกันไปรอดูแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นประโยคนึงที่ผมชอบมากในการบรรยายครั้งนี้คือบอกว่าทุกประเทศเขาก็มีแผนของเขาอะว่าเขาอยากจะเป็นหับอย่างเช่นสิงคโปร์เขาคงอยากจะเป็นหับอะไรสักอย่างนึงเขาเป็นแบบ financial เป็นเทคอะไรอย่างเงี้ยทุกประเทศอยากเป็นหับหมดแหละผมเชื่อว่าเวียดนามก็อยากเป็นเราต้องเคารพในแผนของเขานะเขาอยากเป็นหับไงเราก็อยากเป็นหับคำถามคือเราจะเป็นหับอะไรได้บ้างวันนี้ต้องกลับมาดูตัวเองรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเก่งอะไรเราอยากเป็นหับอะไรแล้วเราพาตัวเองถึงจุดนั้นหรือเปล่าดีไม่ดีประโยคนึงที่บางทีผมก็เจ็บปวดเหมือนกันนะบอกว่าบางทีสิงคโปร์เขาไม่เป็นหับหรอกเขาเป็นแคปิตอลแล้วเขาเป็นแคปิตอลของภูมิภาคเนี้ยเป็นเมืองหลวงของภูมิภาคนี้นะแต่ถ้าถามว่าไทยอยากเป็นหับอะไรพอฟังคุณสุประชัยพูดจนจบเลยนะพอรู้สึกว่าเราเป็นอยู่แล้วตอนนี้เราเป็นหับไปรู้ไหมอะไรครับคอนซัมชันหับเราเป็นศูนย์กลางแห่งการบริโภคเราบริโภคเก่งมากอะไรมาเลย Facebook นี่เราก็ใช้ติดอันดับโลก Data Consumption เราก็ติดที่2ของเอเชียแปซิฟิกใช่ไหมใช่ใช่คือเราบริโภคอันนี้คือไม่นับจีนนะเมืองจีนเขาสูงได้ด้วยจำนวนประชากรเออเนี่ยไม่ได้นะครับมายุทธศาสตร์สุดท้ายแล้วครับข้อที่8ก็คือ partnerships partnership ก็คือคุณสุประชัยบอกว่าต้องมีการพัฒนาพันธมิตรภาครัฐและเอกชนทุกด้านให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือเรื่องเดียวกันอย่างที่เราพูดในตอนแรกเลยคือคุณไม่ทำงานแบบไซโลได้ไหมใช่ไหม cross function เออต้องทำงานร่วมกันต้องคุยกันได้แล้วมันอยู่ในยุคที่เราต้องทำงานร่วมกันจริงจังๆแล้วอ่ะแล้วยิ่งแบบถ้าไปอ่านหนังสืออย่างเช่นยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันนอกเรื่องนะหนังสือแบบซาเปียนอย่างเงี้ยเขาก็บอกเลยว่ามนุษย์อยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เพราะว่าแข่งกันหรือว่าทำงานแยกกันร่วมมือกันเราเห็นแล้วเนี่ยเราจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยเออจริงเราเหมือนเป็นมนุษย์เราจริงมันเหมือนเป็นสัตว์ที่อ่อนแอที่สุดนะเราปรับตัวกับอากาศไม่ค่อยได้ความสามารถในการต่อสู้เราก็น้อยนี่แหละถ้าโดนสิงโตกัดนี่ก็ตายแต่ถามว่าทำไมเราอยู่รอดแล้วจนเป็นสัตว์ที่พูดตรงๆว่าตอนนี้ก็ครองโลกอยู่อะเราครองโลกอยู่เพราะเราร่วมมือกันเพราะร่วมมือกันแล้วมนุษย์มันก็มีสิ่งที่พิเศษกว่าสัตว์ก็ตรงจินตนาการแล้วพอจินตนาการมันร่วมกันมีองค์ความรู้เข้าไปอีกไม่มีใครชนะเราได้อะ
ดังนั้นก็กลับไปที่ว่ายุทธศาสตร์ข้อที่8ก็คือ partnership นี่แหละก็คือร่วมมือกันเถอะใช่ภาครัฐกับเอกชนภาครัฐกับภาครัฐด้วยกันเองเอกชนกับเอกชนเนี่ยร่วมมือกันให้หมดซึ่งมันจะมีสไลด์หนึ่งของคุณสุประชัยเขาพูดว่าการทำงานแบบเดิมที่มันเป็น bureaucracy อ่ะเป็นราชการแบบเก่าอ่ะที่กระทรวงนี้ทำงานแบบนี้ก็คือไซโลนั่นแหละกระทรวงนี้ทำงานแบบนี้พอได้แล้วไอ้สามเหลี่ยมพีระมิดอำนาจเบื้องบนสั่งเบื้องล่างพอได้แล้วเขาก็ทำสไลด์นี้มาแล้วก็ชี้ไปด้านขวาแล้วก็บอกว่าเป็นวงกลมเถอะแต่ละกระทรวงทำงานร่วมกันได้ไหมท่องเที่ยวคุยกันครั้งได้ไหมว่าต้องการอะไรแล้วทำงานร่วมกันเนี่ยคุยกับเกษตรได้ไหมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกษตรไปเฮลท่องเที่ยวเชิงเฮลท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์พามาช้อปปิ้งได้อีกนะนี่คือเรื่องที่มันต้องทำกันเป็นเขาถึงใช้คำว่ายุทธศาสตร์เหมือนจะไปลบทีนึงเราก็ต้องดูนะว่าแต่ละหน่วยจะทำงานอะไรนี่คือเรื่องที่สำคัญมากๆสรุปนะครับ8ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในสายตาของคุณสุประชัยเนี่ยก็คือตั้งแต่ economic zoning infrastructure การลงทุนทางโครงสร้างพื้นฐาน educational education innovation lab innovation hub ก็คือเป็นการศึกษานวัตกรรมเรื่องของ agriculture transformation ก็คือการจะเปลี่ยนจากเกษตร 1.0 เป็น 2.3 หรือว่า 4.0 ได้ยังไงใช่เรื่องของ SME transformation โอ้โหเราจะได้เงินทุนจากไหนอันนี้คุณสุประชัยเสนอเรื่องของธนาคารเพื่อการพัฒนาใช่มีเรื่องของtech startup รัฐจะช่วยเหลือเรื่องกฎหมายยังไงเรื่องของ EEC เรื่องของการดึงดูดเงินทุนจากแหล่งบริษัทใหญ่ๆ big boy จากต่างประเทศยังไงแล้วข้อสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือ partnership ทีนี้มีช่วงสุดท้ายคุณสุประชัยเขาสรุปไว้อย่างน่าสนใจมากเขาว่ายังไงบ้างครับบอยคุณสุประชัยบอกว่าเราได้ฟังเขาบรรยายเรื่องเมกะเทรนจบไปแล้วเห็นยุทธศาสตร์ที่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเราทำตามเนี้ย8ข้อเราจะ transform ไทยได้ฟังมาทั้งหมดรู้สึกตระหนกตกใจคุณสุประชัยบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจฟังแบบนี้เขาบอกว่าผู้ทำธุรกิจต้องตระหนักไม่ใช่ตระหนกต่างกันที่ไม่หันอากาศตัวเดียวนะอย่าตระหนกไม่ได้นะต้องตระหนักต้องตระหนักแล้วก็ต้องตื่นรู้ด้วยคือหมายความว่ารู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรรู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแม้ว่าเราจะไม่สามารถกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของโลกได้โลกมันหมุนไปทางไหนเราห้ามมันไม่ได้แต่หากเราปรับกรอบความคิดของเราเราก็จะสามารถกำหนดอนาคตของเราได้ครับก็นี่ก็คือเรียกว่าเป็นแบรนด์ไซด์พอดแคสต์ตอนที่เราเอาเรื่องราวของคุณสุประชัยที่บรรยายบนเวทีซึ่งก็หวังว่าทำให้คุณผู้ฟังไม่ต้องไปฟังคุณสุประชัยทั้งหมด1ชั่วโมงแต่ถ้าอยากฟังไปฟังได้เราก็ไม่รู้ว่าเราสรุปเนี่ยถึงชั่วโมงสู้กับคุณสุประชัยเลยหรือเปล่าใช่แต่ว่าเ ชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์จากผู้ฟังไม่มากก็น้อยแหละก็ลองไปฟังแล้วเผื่อจะได้คิดตามกันดูสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา2คนก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ